เอาไปขายไหนเนี่ยบานเต็มเลยครับโอ้ฝีมือครับสุดยอดคอยลาบเพื่อนตามไปดูถึงบ้านเลยครับครับดูหน้าตาของเห็ดโคนครับโอ้ยนี่ฮาวอะไรยายสีสันนี่ตักเข้าไปนะครับสดร้อนๆคนจีนอยู่นานเหรออยู่นาอยู่นาอ๋อคนจีนอยู่นาใกล้ๆกับคนจีนอยู่นานใกล้ๆกันแหละอยู่คนละมณฑลสวัสดีครับขัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับป้าช่วงฤดูของเห็ดครับนี่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อนดูเห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นไหมครับต้องดูนะโอ้โหเห็ดโคนครับพี่น้องเขาเพิ่งมาจากสวนครับเต็มถุงเลยป้าโถเอาไปขายไหนเนี่ยบานเต็มเลยครับโอ้ฝีมือครับสุดยอดนะช่วงนี้หน้าฤดูเห็ดครับแหมหมายรับแน่นอนนุ๊กแกจะไปขายไหนครับเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูหน่อยนึงโอ้สุดยอดครับเป็นเงินหลายพันบาทนะครับเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่กิโลไม่หลุดกิโล200นะครับนะดูแกจะไปขายไหนเดี๋ยวโรงเรียนเขาตามไปดูหน่อยแล้วกันนี่ครับโอ้เขาจะแวะตลาดหรือเปล่าน้อเขาจะแวะตลาดหรือเปล่าไม่แวะครับตลาดอยู่ข้างหน้านะครับตลาดสดเขาอ๋อตามไปดูเห็นโคนอะไรเยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้ยวันนี้มันเป็นวันที่ฝนตกหนักๆ2วันก่อนนะครับดูคนมองตามเป็นแถวเลยครับแวะตลาดครับนี่ตลาดสดเทศบาลบ้านเหล่าแวะไหมแวะครับไม่แวะครับตามไปดูผมจะตามไปถึงบ้านเลยผมอยากเห็นนะตามไปดูครับไม่ยอมแวะครับเขาจะไปขายไหนเนาะเต็มถุงเลยครับใช้ไม้คานหาบมาเลยอ่ะใช้จอบครับใช้จอบหาบมาเลี้ยวไปทางบ้านล่องหวายนะครับจอดนะครับจะจอดไหมไม่จอดโอ้ยไปตามไปดูมาในซอยลาบเพื่อนตามไปดูถึงบ้านเลยครับเห็ดอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นโอ้โหหน้าเห็ดตัวนี้มันจะออกทุกปีนะครับวันเดิมวันที่เดิมวันเวลาเดิมมันใกล้เคียงนะครับถึงแล้วเขาจอดตรงนี้ครับเขาจอดตรงนี้ครับมันจอดตามเลยนี่ตัวไม่เอาพอเห็ดตัวไม่พอเห็ดโอ้ยังมั้งนักเสียนักว่าเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยมาบอกครบเข้าไปเนาะโอ้ป้าโถให้ตามไปดูเห็ดหน่อยครับพวกไก่ก็เยอะป้าโถตะกี้เขาลงตะก้อนมาตกใจเลยตัวนั่นไปนั่นเนี่ยมันอยู่สวนยังครับนี่อยู่ไห่อยู่ที่สวนตรงโอ้นี่ครับดูหน้าตาของเห็ดโคนครับโอ้นี่มันไข่บานไปหน่อยครับเนาะถ้าเจอเมื่อวานนี่โหดูครับมันออกดินแดงด้วยนะเนี่ยนี่ครับแกงมานี่ก็หวานมากครับนี่นะครับทุกคนแสดงว่าเจอเมื่อไม่นานนี่นะครับถ้าเจอตอนกลางวันนี่แกคงจะเรียกมาขายแล้วครับโอ้ไก่ก็เยอะเลยโอ้นี่ไงไก่บ้านแถวนี้เยอะเลยครับเดี๋ยวรอดูเขาจะขายไหมอาจจะซื้อไปให้นะเล่แกงก็ได้ครับนี่ใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพจผมด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับคุณสดาเจอต่อมาครับเนาะอันนี้จะล่างไปขายแรงนี่ครับเจ้ากินเนี่ยค่ะเดินฝุ่ยเนี่ยอ๋อกินก็นี่แต่ก่อนผมก็อยู่บ้านเราที่ร้านไทยรูปนี่นะครับอ๋อจักอยู่กะอ๋อจักได้เดินเนี่ยอ๋อจักอยู่เออไข่ป้าโมซื้อโมงอะไรก็ครับนี่ถ้ามันเจอปีนี้ปีหน้ามันออกอีกนะครับเนี่ยโอ้ยจำผมได้อยู่แต่ผมจำแกไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูให้เขาเทมาเยอะขนาดไหนโอ้โหแกงมาอร่อยมากครับหวานมากเห็ดนี่นะเจอคนเดียวเลยครับเนาะโอ้ยังมาหมานแท้ว่าไปส่งอย่าเดี๋ยวเอาเทเลยพอได้ปะผมได้ฟังครับผมเคยหันเลยโอ้เขาขายกันถ้ามันตุ้มๆมันขายกันโลหลายร้อยนะครับเนี่ยเห็ดโล300เนี่ยครับเนี่ยปีก่อนได้ก็ครับหรือว่าเจอครั้งแรกครั้งแรกแล้วเขาว่าปีหน้ามันออกแหมนะครับเนี่ยถ้าถึงเวลาก็ออกกันมาครับโอ้ขับรถมาตกใจเลยอ่ะตะกี้ออกจากซอยกาดไฟฟ้ามากันครับเนี่ยสนใจกะใจแล้วปุ้นซอยปุ้นถึงกลางกันโอ้ดูพี่น้องดูครับโอ้ยเป็นตะออนซ้อนแท้ดอกแต่ละดอกดูแกงมานี่หวานนะครับเนี่ย
นี่โอ้ตกเงินอือใครไปปะแต่น้อใครไปเจอแต่ถ้ามันหมอกตูมหนาหม้อขนาดครับที่มันบานเห็นละบานกับหม้ออยู่เป็นห้องเฮ็ดคนอย่างครับนี่คนนี่คนมันเจอคนแดงเนาะเฮ็ดคนปวกอ๋อให้คนปวกมันอยู่ในจอมปวกเหรอครับเจ้าโอ้ใครใครป้ามงมันแท้เป็นคนใหญ่กะมันอุกกับเขานี่บ่อุกแล้วเขาเนี่ยมาเห็นกันอ่ะบ่ฮู้มันมีไอ้ฮู้ไอ้หันนั่นกันอันนี้จะขายรถอะไรครับนี่บ้านนี่บ่ฮู้นะพี่ไปขายรถเถอะเดี๋ยวจะช่วยซื้ออุ่นหนุนอยู่ครับเอาไปเลยครับเมื่อผมจะช่วยซื้ออุ่นหนุนซื้อขายนั่นกันเอาไปเลยกิโลนึงไม่อย่ามาบ้านเนี่ยนั่นเลยก็บ่ฮู้เว้ยโชมันนี่กันนี่ปลาเออมันบ่พอกับเฮ็ดเลยนั่นดิเออแล้วแกไหนกันอันนี้มันอยู่ให้ตัวเก่าครับหรือว่าปลาปลาเนาะโอ้ปลาปลาของบลากะไปเจอก่อนได้ก่อนเนาะไปหันก่อนคนนั้นได้นั่นกะเออโอ้อือใส่ดิบวางกราบกําเดียวเนี่ยแรงกันกินด้วยค่ะไปกินง่ายขายกันเลยขายเลยขายเอาตังค์เออขายเอาตังค์จ้ะขายเอาตังค์ขายเอาตังค์ดูสุดจอดครับปีนึงมันจะออกแค่ครั้งเดียวนะมันเป็นโคตรคนปวกอยู่ในจมปวกเนาะจ้ะคนไหนอันนี้เป็นจีก็มีแล้วแบบนี้แบบนี้จีครับแบบนี้นี่เออยังอีจีกะนี่โอ้นี่จีอันนี้ดอกนี่ดอกมันเหรอครับเนี่ยจ้ะโอ้นี่เป็นของแม่ขอดูกันนะครับดอกนี้เนี่ยจีมันจีอ๋อนี่ครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้เหมาะกันนี่เป็นจียังหมดทันในบานครับโอ้เป็นนี้น่าจะกรอบนี่เนาะตุ่มเนี้ยครับเข้าไหลแต่เอออยู่เข้าผงตรงเลยตุ่มมันนะจ๊ะมันตุ่มแหละหันใส่มันเออนะจ๊ะให้หัวสนลักจะมดยังส่วนมันนี่ตุ่มเนี่ยมันอยู่ต้นกงครับต้นที่เขาทำไม้กวาดนั่นแหละไม่กวาดนั่นนะครับมันคนเหนือห้องต้นกงโอ้ใหญ่ๆขนาดเลยเอาไปแกงซะอย่างแม่นี่ไปต้มเค็มก็ได้แกงก็ได้ใส่นอใส่ยังใส่หยอดฟักแก้วเนาะหมดแต่ครับนี่ผมหันไปแล้วครับรถไถก้นมาเลยมันกล้านะโอ้โหมันเหมือนนาลีมาจังมาแหงจังมาต้อยกะเอาจังมาต้อยเลยขายเลยจะได้มีกาน้ำมันห้อนห้อนห้อนคืนนี้นอนบ่รับนี่ผมว่าถ้ารับก็ถ้าจะหันกันเฮ็ดนี่นะคืนนี้นะบื้นเมื่อคืนรับตานี่หันกันเฮ็ดเองมาถ่ายวิดีโอเหมาะขนาดผีล่ำก็แข็งไงน่ะครับเจ้าบอกใครดีล่ะดีนุกจีเออใหญ่ๆเลยนะครับอันเอารถพี่อาพี่ยังใจก้นอย่างนี้เอี้ยเอามาแก่เขารถมาตกใจที่แรกว่าจะแซงกันแล้วนะเห็นไซอย่างมันก็ขวางรถทั้งเลยเต็มน้ำเต็มซาใจขนาดเลยทำไมป่าล่อยผมมันจีนักแล้วครับมันเบาเนาะมันเบาครับนะของยายนั้นหกขีดไม่ได้นักครับต้มเหมือนไอ้นี่นี่มันจีนักต้มจะได้ต้มเกณฑ์กับพี่คาครับกับพี่คาก็ได้ต้มกินแบบใช้หาผมชิลรสหน่อยก็กินมาได้มันท้องนี้น้ำจิ้มพริกอย่างครับเนาะตุ๊กพริกนมแก้ก็ใช่แฮะหมอยแกลมนะครับเอาผมสักกิโลเกินกิโลก็ได้แล้วแต่ว่าจะพอขายขายไปเพื่อนเราเลี้ยงให้แม่หนึ่งก่อนน้ำมันเหมาะครับแข็งเงี้ยมันมานัดครับขับรถมาตกใจเลยอย่างอยู่หลังรถเป็นใหญ่ขนาดจะมันหอมอยู่เอาพี่แกงไปเดี๋ยวมันแก้เนาะมันหอมหอมน่า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 ผมจะหาง่ายๆนะเนี่ยปีหน้ามาตันของผมนะปีหน้าที่เป็ดเลี้ยวซ้อยมาก็ผมจะได้ตัวให้พออยู่ที่มีต้นกงนั่นเนาะมันจะไปที่ถนนเขาก้าโอ้เออเห็ดพวกนี้มันอยู่เห็ดคนปวกครับอยู่ในจอมปวกนะใส่ฝนเจ้าฝนเลี้ยงฝนนี่เออได้ละฝนใส่เลยต่อได้นะครับกี่กิโลจังมาเลย
ขายตำกุดไม่แกไม่ดีกินเลี้ยงหู้คนไทยกันจ้ะเนาะหู้อ่ะขายกิโลก็ได้น่ะไม่น้อยถ้าบาถ้าจีนี่ผมขายกิโล300เฮ็ดนี่นะถ้าบ้านนี่ผมขายกิโลกี่บาทผมว่า250 300แล้วแต่ไม่กล้าจะขายไปเลยตัวใดก็เอาถ้าพอกิโลก็ใส่กิโลเลยมันก็พอเนาะเพราะว่าจะไปกินอยู่เนาะเมื่อวานไอ้กับเพื่อนขายกุ่นแฮะขายกุ่นเรียนกุ่นกิโลนี่ใช่กุ่นขายเขาเนาะเดี๋ยวกิโลนั่นนะครับเจ๊นะเอากิโลนั่นนะครับจะได้กินกินนักๆกินโป่งปีโป่งเดือนปีนึงเอาเตี้ยเดียวนะครับแบบบานบานมันหมานโป่งปีโป่งเดือนครับขับรถไต่ก้นมานี่โอ้หลาปากอยู่จะแสงแสงกับแสงมันได้เฮ็ดเขาโก่งโก่งเป็นยังไงจะได้ไหมขอบคุณจะไลน์ครับขอบคุณจะไลน์ครับเดี๋ยวไปดูว่าเมนูเรียนจะไปแข่งเป็นเมนูไหนโอ้สุดยอดครับไปแล้วครับไปแล้วครับแม่สุดยอดสุดยอดหากินยากนะครับเฮ็ดโคนบางที่ก็350-400ก็มีแต่ว่าอันนี้มันบานหน่อยแต่ว่ามันก็ยังอร่อยครับแต่ยังถือว่าใช้ได้ซื้อกินได้อร่อยครับรอที่ตามนะครับมานะครับกินโป่งปีโป่งเดือนนะครับเห็ดโคนปวกพอออกในจอมปวกนะครับต้มมาอร่อยมากเดี๋ยวล้างก่อนว่าจะทำเมนูไหนนี่ก็เวลาล้างก็ล้างกับน้ำนี้ธรรมดานะครับล้างเอาจนดินแดงออกมันจะชอบออกอยู่ในจอมปวกที่เป็นดินสีแดงๆในเห็ดพวกนี้นะครับนี่เนี่ยล้างให้สะอาดครับล้างดองมันหรือว่าจะต้มเค็มแบบสูตรที่ยายบอกเมื่อกี้ไหมยายบอกต้มเค็มอร่อยนี่เบนก็นี่ครับล้างอย่างนี้ครับนี่ตูดดินออกแช่น้ำแล้วก็รูดตูดดินออกไปมันกรอบครับคนเหนือบางคนมันก็เอาไปทำต้มยำใส่พริกลาบนี่ฮาวนี่ฮาวอะไรอะไรยายนี่ฮาวบอกไอ้นี่เอายายเรียกยายตั้งนานยายไม่ได้ยินสาพูดจีนสายยายมันนี่นะสวัสดีครับยายท่านเอาลุงเด่นบ่เคยไม่เคยเห็นเด่นยายตั้งแต่ไปขายข้าวมาเมื่อวานที่กีตันเนี่ยแต่งตัวเป็นคนจีนเลยโอ้เป็นแม่อะไรนะเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นอาม่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นคนจีนเลยนะยายท่านก็จะแกงเห็ดนะใส่ยอดฟักทองอันนี้แกงแบบเนี้ยเหมาะใส่ฟักทองใส่ตะไคร้ใส่มะนอยให้หน่อยเหมาะอะไรยายจากคนอีสานดีกลายเป็นคนจีนเฉยเลยอ่ะแค่ไปขายข้าวมาไม่กี่ตันเองเป็นคนจีนเป็นเจ้ด้วยเป็นอาม่าจังใดอาม่านี่ก็เป็นยายเป็นทวดมาแล้วเนาะยายเป็นขวดเลยเดี๋ยวลองดูว่ายายจะแกงสูตรไหนให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะครับนะนี่ครับแกงเห็ดสูตรคนจีนครับจีนมาจากยุนนานจากไหนไม่รู้คนจีนมาจากอุดร เดี๋ยวให้ยายเก็บเตรียมผักแป๊บยายสูตรนี้แกงใส่พริกแห้งนะครับพริกแห้งตำพริกแห้งแกงพริกแห้งแต่ว่ายายก็เอาพริกสดทำเป็นลูกโดดเนาะสดน้ำมันฮอดน่าจะโล่งคอดีครับสำหรับเห็ดเราเนี่ยเห็ดโคนครับเดี๋ยวเราจะทำแกงเห็ดนี้มันเข้าดีกับกะปินะครับต้องมีกะปิเป็นตัวชูโรงด้วยนะครับมีกะปินะครับมีหอมแดงนะครับพริกหอมกระเทียมพริกแห้งสุดยอดใช้พริกแห้งนะครับนี่น้ำแกงก็ออกประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะความหวานจะมาจากเห็ดจากธรรมชาติครับขาดไม่ได้เลยอีกส่วนผสมหนึ่งที่ต้องทำแกงเห็ดนี่ปลาครับสูตรนี้ใส่ใบแมงลักใบอีตูก่อนยายกับมีกระดีเทมอ๋อน่าจะมีอยู่แหละใส่น้ำปลาร้าเข้าไปนัวๆครับปลาร้าอีสานแท้ๆใส่เข้าไปแล้วก็เห็ดที่เราเตรียมมาฉีกใส่เลยยายเนาะฉีกใส่เลยเนาะฉีกใส่ครับแกงมะหวานจริงนะครับเนี่ยกินกับข้าวได้เป็นกับแก้มก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากินกับข้าวเนี่ยอร่อยมากนี่ครับนี่ดูเดี๋ยวจะได้ความหวานจากมีดอยู่ข้างหลังยายนะความหวานจากยอดฟักทองครับแล้วก็มีบวบมีอะไรเนี่ยมันจะอร่อยนะครับใช้มือฉีกเลยครับ
บ้านบ้านเห็ดนี่ทำได้หลายเมนูยายเนาะจ้ะซุปก็แซ่บเรื่องเห็ดเนี่ยเอาไปแกงเอาไปทำเป็นซุปนะครับใช้ต้มยำครับยำแบบทางเหนือก็ได้ต้มเค็มนะสูตรที่ยายคนแก่ๆเมื่อกี้แกซื้อไปแกก็เอาไปต้มเค็มครับใส่แต่ตะไคร้แบบได้ก็แซ่บเนาะเพราะครับมันแพงเนาะเห็ดโคนเดี๋ยวมันก็หวานกรอบครับยิ่งอันนี้ถ้ามันตูมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆซื้อตอนตูมมานะป้าตอนมันจะกัดแล้วจะหวานแล้วก็กรอบครับอร่อยมากเห็ดนี้นะมีราคาครับนี่เอาไปลงตลาดแป๊บเดียวนะครับเนี่ยพอปีนึงออกแค่ครั้งเดียวถ้าเขาล้างๆแล้วเอาไปตลาดนะครับมันจะหนักกว่า2เท่าเลยนะเวลาล้างเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำมันก็จะเพิ่มความหนักขึ้นมานะครับจากกิโลก็เกือบโลครึ่งอ่ะนี่เดี๋ยวแกงหมดเลยครับวันนี้นี่ครับใช้มือเด็ดนี่นะครับอร่อยกว่าใช้มีดตัดมันไม่เหนียวนะมันกรอบๆครับยายเคยไปเจอมั้ยนี่เห็ดแบบนี้ไม่ได้หาเจอกันง่ายๆนะครับมันจะถ้าคนเคยเจอปีหน้าเขาก็รู้เป้าหมายเขาก็จะไปดูมันเคยเกิดอยู่ตรงไหนมันก็สิเกิดอยู่ตรงนั้นครับคนเคยเจอเลยนี่เป้าหมายนี่ไปเรื่อยรู้สึกว่าการเกิดของมันเนี่ยเกิดจากตัวปลวกด้วยนะครับเมื่อกี้ผมล้างเห็ดดอกนึงมีปลวกตัวใหญ่มากเกาะอยู่ครับมันเป็นทางเดินของปลวกอ่ะมันเหมือนกับเป็นขี้ปลวกก็ฮะเชื้อราพวกนี้มันออกมาจากทางเดินของปลวกเหมือนกับเป็นได้พวกเคยเจอนี่เมื่อกี้ผมเจอปลวกเกาะอยู่นะครับโอ้ดูนี่ครับเดี๋ยวมันก็จะหดตัวลงเองครับนี่ก็ไฟมันก็นี่นะโอ้ยดูสีสันครับสุดยอดแค่เห็นอย่างนี้ก็น้ำลายไหลแล้วนะโอ้โหยายปิดไปสักแป๊บยายเนาะจะปิดเลยครับครับพี่น้องนี่ครับเดือดเลยนะยายก็จะเอาผักยอดฟักทองผักอะไรชนิดนี่ครับเนี่ยใส่ครับเลยยายนี่ครับใบแมงลักด้วยยอดนี่ด้วยครับคล้ายๆกับแกงเลียงก็ไม่ใช่นะแต่เป็นเห็ดครับสีสันนี่ผักเข้าไปนะครับสดร้อนๆสมราคาครับปีนึงมีแค่ครั้งเดียวนะครับเนี่ยดูสีสันหากินยากสำนองหวานล่ะนี่นะครับเนาะหากินยากเหมือนน้องวัวครับเหมือนลกวัวครับนี่ตัวเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันเลยครับนี่ดูสีสันครับสีสันถูกสมใจอย่างไงไม่มีใครหิวแต่โรงเรียนหิวกว่าเพื่อนนะครับดูยิ่งกว่าสายสืบยิ่งกว่านักสืบครับขับรถไปตามคนขับเห็ดคนไปหาเห็ดมาโอ้ยดูน้ำลายไหลปื๊ดเลยอ้าวมานั่งชิมกันครับอันนี้คงไม่ได้กินข้าวนะคงจะกินเล่นก่อนเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ผมจะนั่งกินข้าวได้ชิมเลยบ่ยายชิมอยู่อ้าวถ้าได้กินข้าวยังไม่นั่งกินก็ได้แอมผมก็จะกินเล่นเฉยๆกินดูคำสองคำครับเนี่ยมาดูเนี่ยครับนี่มาดูใกล้ๆนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เลยดีกว่าโอ้ยเห็ดโคนป่าครับเห็ดโคนปลวกเกิดมาจากจอมปลวกหรือว่าต้นปลวกครับมันจะร้อนมากนะครับเพื่อนโอ้ยคนหายใจออกแล้วคนโคตรเลยมันร้อนดีอ่ะมันชิมเลยกินเลยกินเลยกินยังไม่ได้น่าจะเอาเล็กกว่านี้โอ้โหเยอะนะแล้วต้องมาทำให้มาหินได้ก้าวมันตอกคนละถ้วยเนาะลูกเด็กจะแย่งสิแย่งกันกินใช่ถ้วยใครถ้วยมันห้องเหงาครับบ้องเคี้ยวลงไปอยากกินลืมนะยายมันเด้งลงอ่ะฟังเสียงครับมันจะดังกึ๊ดๆๆเลยถ้าติดไมค์นี่จะได้ยินเสียงแบบกึ๊ดๆๆดีมากเลยเมื่อกี้มันพอเห็นไหมครับเห็ดคายครับเมื่อกี้แกก็เชิญกับมาเว้ยเห็ดคายจากเห็ดโคนเป็นเห็ดคายได้ยังไงนะครับเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะเห็นอยู่กินเข้าไปคายเลยเห็ดอันนี้เขาไม่แนะนำมากินเล่นกันนะครับทำไมยายมันได้ถึงเวลากินเขาเลยกินเล่นไปก่อนนะลุงเด่นครับเห็ดคนเขาไม่แนะนำมากินเล่นกันมันแพงด้วย
อันนี้คนจีนทำอาหารให้ก็ถือว่าอร่อยนะคนจีนแกงเห็ดให้ชิมคนจีนไปยูนามาคนจีนยูนานเหรอยูนายูนาอ๋อคนจีนยูนาใกล้ๆกับคนจีนยูนานใกล้ๆกันอยู่คนละมณฑลติดๆกันอันนั้นมณฑลยูนานอันนี้มณฑลยูนาลุงเดนเห็นเลยครับใช่สุดแต่ชุดอะไรหล่อยุ่นหล่อแม่เฒ่ายุ่นนี่อืมดูนี่กรอบๆป้าพี่น้องให้ไปเจอซื้อเลยถ้าเพื่อนไปเจอให้เพื่อนไปซื้อเลยคือเนี่ยดูนี่ให้ไปเจอแล้วซื้อเถอะปีหนึ่งยังปีหนึ่งกินโป่งปีโป่งเดือนย้ายแกงซูนี่ผ่านมากแบบอร่อยมากน้ำซุปเข้มข้นมากหอมได้แมงลักแล้วก็ได้ฟักทองน้ำซุปนัวมากคืออันนี้ให้ผ่านร้านไปเสร็จเลยพองถึงเก็บเห็ดนะครับผู้ใดเห็นเห็ดอันกรอบถ้าผู้ใดเห็นเห็ดอันนี้อยากกินส่วนนี้นี่ซื้อมาให้ยายท่านแกงสู้กินเด้ออยู่ไหนก็จะพามาแกงให้บ่มันแซ่บมันหายากเขาใส่น้ำแกงคือลุงเดนได้หมดก่อนก็มาย่ำกับแซ่บนะลุงเดนสูตรนี้ตัวนี้ช้ำเลือดยังเขียวยังฟ้ากระติกน้ำตกใส่กระติกน้ำใหญ่น่ะจะซื้อของไปทำบุญน่ะเปิดฟ้าอย่างเงี้ยเหม็นอะไรสักอย่างก็เลยหันไปใส่เขาตึ้งถ้าโดนตรงนี้คงเขียวแตกอะไรโดนตรงนี้เขียวเลยนี่เครียดทำบุญนะ เจอขนาดนี้พี่น้องน้ำซุปมันหวานอย่างกับใส่น้ำตาลเลยอ่ะหวานหอมโอ้ยเนาะตายอย่างนี้นี่กินทั้งปีก็กินทุกวันก็ได้นะเห็นอย่างเงี้ยกินทั้งปีทั้งเดือนก็ได้ครับปุ๊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 บแล้วคลิปสั้นๆสำหรับวันนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญกันต่อพรุ่งนี้เป็นอาชีพขั้นวันนี้มีเมนูอลังการขอบคุณพี่ FC นะครับทักมาทางไลน์กับทางเพจที่ว่าอะไรอ่ะเห็นน้องเด่นซื้อปลาดุกไปแจกก็จะร่วมทำบุญแต่ผมไม่ได้รับไม่อยากรบกวน FC นะก็คือซื้อเองทำเองนะครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใครไปเจอเห็ดลองเอาไปแกงกินดูแซ่บโคตรครับเดี๋ยวตอนเย็นนี้มีภารกิจต่อเรามีถึงเวลาไปหาของป่าแมลงป่าครับเย็นนี้ต้องรอติดตามกำลังเตรียมของกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามช่องครูรองเด่น Family ด้วยนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้โรงเรียนกับยาทันขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับจ้าสุดโอ้โหกันมาปิดกินแกงเห็ดกับคนจีนนี่อร่อยกว่านี้เอามาเป็นมณฑลใหม่อ่ะยูนามณฑลยูนานกับยูนาใกล้ๆกันเนาะโอ้แซ่บๆไปนอกไปแล้วครับสวัสดีครับ